ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมาอยู่กันต่อคุณผู้ชมคะก็สามารถพูดคุยขอเพลงเข้ามาได้นะคะวันนี้แป้งอยู่คนเดียวเหงาๆแบบนี้คุยกันได้นะคะ SMS ของเราค่ะพิมพ์ที1แล้วส่งมาที่4827783นะคะหรือว่าโทรศัพท์โทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะ029354483และ029354983ค่ะหรือว่าติดตามกันผ่านทาง Facebook ของเรานะคะอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาของานเพลงก็เมนต์เข้ามาได้เลยนะที่ไทย Channel ค่ะรวมไปถึงอีก1ช่องทางติดตามกันผ่านทางไลน์ของเรานะคะใครที่ชอบส่งไลน์ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์บ่อยๆเนี่ยขอเพลงเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะที่ไทย TV นั่นเองค่ะว่าแต่เมื่อตะกี้คุณผู้ชม2ข่าวไปแล้วนี่ยังไม่หมดข่าวช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของวงการลูกทุ่งกันบ้างดีกว่านะคะกับการเปิดตัวของค่ายนี้กับข่าวนี้ค่ะ PT Entertainment เปิดตัวไม่น้อยหน้าศิลปินด่าหน้าเพียบแหมเรียกว่าเปิดตัวค่ายกันอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมคะเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับบริษัท PT Entertainment นั่นเองนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเล่นเอาสถานที่นะคะอย่าง Waterside เนี่ยแคบลงไปขนาดต่างคุณผู้ชม Waterside นี่กว้างมากนะจะบอกให้เพราะว่าเรามีนะคะเหล่าบรรดาเซเลบศิลปินนักร้องหลายๆค่ายเลยไปร่วมงานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่ศรีสเรนนะคะคุณแพรวาพัชรีคุณฝ้ายพรชนกนะคะรวมถึงศิลปินรุ่นน้องนะคะในสังกัดเนี่ยว่าเป็นรุ่นน้องใหม่แกะกล่องเลยนะคะรวมไปถึงบรรดาศิลปินต่างค่ายนะคะเมื่อสักครู่เห็นแวบๆพี่โจโจ้โนมิเนนก็ไปอันนี้น้องฝ้ายนะคะพรชนกนะคุณผู้ชมแล้วก็เรียกว่าพี่ดัมมี่ชัยยาไปพี่เบิร์ต2ไปพี่เจนนิเฟอร์คิม2ไปนะคะโอ้เรียกว่าตกเท้ากันไปมากมายจริงๆนะคะนอกจากนี้ในงานอันนี้เป็นแพรวาใช่ไหมวันนั้นแพรวาก็แวะมาหากันนะคะสองสาวนี้นั่นเองคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะในงานก็ยังมีคุณธนากรมั่นจิตนะคะประธานกรรมการบริหารนะคะและคุณจิรายุทธเลี่ยงสกุลค่ะกรรมการผู้จัดการอาจารย์ไมตรีนิยมแสงนะคะรวมไปถึงเหล่าบรรดาครูเพลงมากหน้าหลายตาค่ะพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็บรรดาสื่อมวลชนผู้ชมไปกันเยอะมากจริงๆรวมไปถึงไทยๆของเราด้วยก็มีการเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะแล้วก็ทีมงานของเราคุณผู้ชมคะไปทั้งทีเนี่ยไม่พลาดแน่นอนสำหรับการเก็บบทสัมภาษณ์ของคุณธนากรมั่นกิจนะคะประธานกรรมการบริหารและคุณจิรายุทธเลี่ยงสกุลกรรมการผู้จัดการมาฝากกันทั้งสองท่านจะพูดถึงค่ายน้องใหม่ค่ายนี้ว่าอย่างไรกันบ้างติดตามได้เลยค่ะสวัสดีครับผมจิรายุทธเสียงสกุลนะครับเป็นผู้บริหาร PT Entertainment พี่ตะวันนะครับธนากรมั่นกิจเป็นผู้บริหาร PT Entertainment เป็นประธานนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติกับ PT Entertainment ได้มาเป็นการพิธีเปิดบ้านค่ายเพลงอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็มีความสนุกสนานเป็นกันเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าสื่อมวลชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับก็เหมือนกันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงทุกท่านเลยที่มาในวันนี้ขอบคุณมากๆครับก็ PT Entertainment นะครับเป็นค่ายน้องใหม่นะครับค่ายเพลงน้องใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีศิลปินในค่ายเนี่ย10ท่านนะครับเราก็มีทั้งศิลปินหน้าเดิมอย่างแพรวานะครับแล้วก็จะมีน้องฝ้ายนะครับแล้วก็จะมีน้องๆอีกหลายๆคนที่เป็นศิลปินอินดี้รุ่นใหม่นะครับเรากำลังจะทำค่ายเพลงที่ไม่เหมือนกับค่ายเพลงที่ในตลาดนะครับเราจะลดกระแสดาวเด้งที่มีปัญหากันอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ย PT Entertainment เนี่ยจะเปิดศักราชเรื่องของเพลงลูกทุ่งให้รู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งมีคุณค่านะครับหลักๆ ก็คือแจ้งสื่อว่าบริษัท PT Entertainment เป็นบริษัทที่น้องใหม่เพิ่งมาเปิดตัวในวันนี้ก็อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยติดตามดูผลงานเพลงของน้องๆแล้วก็เรื่องของการวางแนวเพลงค่ายนะครับเราเชิญครูเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นกเมืองย่าไม่ว่าจะเป็นอาไม้ไมตรีนิยมแสงนะครับผู้ค้ำวอดในวงการเพลงมาช่วย
เกลาในส่วนของเพลงนะครับให้มีคุณค่าเรามีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นยังบลัดสำหรับค่ายเพลงลูกทุ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันสูงในโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าค่ายเพลงเราเนี่ยก็คงมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้กับผู้ชมผู้ฟังได้รับชมในโอกาสต่อไปครับครับเบื้องต้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราจะ PR ผ่านโซเชียลนะครับแล้วเราก็จะทำเป็นในเรื่องของคอนเสิร์ตซึ่งเป็นสัญจรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเป็นค่ายเล็กก็จริงแต่เราจะมีคอนเสิร์ตสัญจรทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้พบกันได้แน่ๆนะครับในทุกจังหวัดนะครับโดยขออนุญาตเป็นตัวแทนค่ายก็ขอขอบคุณสื่อทุกแขนงนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามชมนะครับค่าย BT Entertainmentก็สัญญาว่านะครับจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะทำค่ายเพลงนี้ให้มีคุณค่านะครับก็อย่าลืมติดตามจิรายุเนี่ยฮะผู้บริหารของเราก็แนวนั้นเลยคือให้ฝากติดตามทางYouTube ทางช่องต่างๆขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นค่ายเพลงน้องใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าศิลปินในสังกัดเนี่ยเมื่อสักครู่แอบได้ยินมาว่ามี10ท่านแล้วนะคะแล้วก็จะมีการจัดสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆทั่วเมืองไทยอีกด้วยนะคะเมื่อตะกี้เนี่ยได้ฟังผู้บริหารไปแล้วตอนนี้ทีมงานของเราขอไปจ่อไมค์สัมภาษณ์ศิลปินป้ายแดงกันบ้างดีกว่านะคะสาวคนแรกคนนี้เลยนะคะกับคุณแพรวาพัชรีเธอจะพูดถึงค่ายบ้านใหม่แบบนี้อย่างไรกันบ้างติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแพรวาพัชรี PT Entertainment นะคะวันนี้ก็เป็นวันเรียกว่าเปิดตัวค่ายใหม่ของแพรวานั่นเองนะคะหรือว่าที่แพรวาสังกัดอยู่ก็คือ PT Entertainment นะคะซึ่งเป็นค่ายน้องใหม่นะคะล่าสุดเลยที่วันนี้เรามาเปิดตัวกันที่นี่นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว PT Entertainment ด้วยค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้มาที่บ้านใหม่ก็คือ PT Entertainment นะคะครอบครัวที่นี่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกราบขอบพระคุณบอสใหญ่ของเรานั่นเองนะคะพี่ตะวันพี่จุ๋มนะคะแล้วก็หลายๆท่านเป็นผู้บริหารแล้วก็กราบขอบคุณพี่นกเมืองยะโมค่ะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ของแพรวานั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงสายโยกนั่นเองที่อาจารย์หมูวิชิตศิรารัมผู้แต่งสายย่อมาแต่งสายโยกให้นั่นเองนะคะยังไงต้องกราบขอบพระคุณทางด้านผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เข้ามาที่ค่ายนี้รู้สึกยังไงที่นี่ก็มีความสุขแล้วก็อบอุ่นสามารถแพรวาเองก็สามารถบอกได้ว่าชอบเพลงแบบไหนสามารถออกความคิดเห็นได้เยอะนะคะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงอย่าเอาคำว่าเพื่อนมากลบเกลื่อนคำว่าชู้นะคะแต่งโดยอาจารย์นกเมืองยะโมแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงสนุกสนานสายโยกนั่นเองนะคะแต่งโดยอาจารย์หมูวิชิตศิรารัมนั่นเองนะคะก็อยากจะฝากค่ายน้องใหม่นะคะ PT Entertainment นะคะที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแล้วก็ผลงานซิงเกิลของแพรวาล่าสุดที่ปล่อยมาแล้วยังมีน้องๆในค่าย PT อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับค่ายน้องใหม่กับพวกเราด้วย MV เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะติดตามแพรวาได้ที่ Facebook แพรวาพัชรีค่ะนั่นแหละค่ะกับเสียงสัมภาษณ์ของคุณแพรวาพัชรีนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นศิลปินที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเรียกว่าเริ่มต้นใหม่กับค่ายเพลงน้องใหม่นะคะอย่าง PT Entertainment นั่นเองนะคะผลงานของเธอตอนนี้ปล่อยออกมาแล้ว2ซิงเกิลไงแฟนๆก็ฝากติดตามด้วยกันละกันนะคะยังไม่หมดคุณผู้ชมยังมีอีก1สาวต่อเลยละกันนะคะสาวคนนี้น่ารักไม่แพ้กันเลยกับน้องฝ้ายพรชนกนั่นเองนะคะเธอจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างอ่ะน้องฝ้ายว่าไงคะสวัสดีค่ะฝ้ายพรชนกนะคะวันนี้ค่ะฝ้ายมาตอนนี้นะคะฝ้ายก็อยู่งานเปิดค่ายใหม่ค่ะ PT Entertainment ซึ่งเป็นค่ายในสังกัดของฝ้ายเองนะคะ PT Entertainment นะคะยังไงฝ้ายก็มาอยู่ค่ายนี้ฝ้ายรู้สึกว่าค่ายนี้มีแต่ความอบอุ่นนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของค่ายคุณอาตะวันเองนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆท่านก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ค่ายนี้เราอยู่กันเป็นแบบพี่น้องค่ะอบอุ่นหัวเราะร้องเพลงไปด้วยกันนะคะยามว่างเราก็จะแบบว่าหยิบกีตาร์มาดีดแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยกันในยามที่เราเจอหน้ากันในยามที่เรามาซ้อมเพลงร่วมกันนะคะค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่อบอุ่นค่ะแล้วก็ผลงานของค่ายเรานะคะก็จะเป็นมีหลากหลายแนวมากนะคะอย่างตัวฝ้ายเองฝ้ายจะเป็นสาวขาแดนเป็นเพลงแดนๆมันๆ นะคะเป็นแบบว่าสาวขาแดนสมัยใหม่เลยเป็นลูกทุ่งป๊อปนะคะแล้วก็จะมีพี่ศิลปินอีก1เบอร์นะเบอร์แรกของเราเลยพี่แพรวาพัชรีนั่นเองนะคะก็อีกท่านนึงค่ะพี่โทนี่ศรีสะเลนนะคะจะเป็นแนวลูกทุ่งโจ๊ะๆเป็นโจ๊ะกันตรึมหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นมีลูกทุ่งแบบแนวอีสานเป็น
ระเอกหมอลำเลยพี่สุระค่ะแล้วก็มีนางเอกหมอลำค่ะน้องเมย์สุภัทรานั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเบอร์เลยค่ะทั้งคุณนิวนพวัฒน์นะคะคุณน้องไม้รัชนีนะคะน้องหลินหลินนะคะยังไงก็ฝากพวกเรานะคะทั้ง11คนในค่าย PT Entertainment แห่งนี้ด้วยนะคะฝากผลงานของพวกเราแล้วก็ฝ้ายก็ขอฝากผลงานของฝ้ายพรชนกด้วยนะคะเพลงแฟนไม่มาแปลว่าโสดและเพลงปังมากค่ะเป็นสัมภาษณ์จากน้องฝ้ายพรชนกนั่นเองนะคะก็เรียกว่าศิลปินของค่ายผู้ชมนี้เราเก็บมาฝากแค่2สาวนะคะแต่ว่าเขามีถึง10คนด้วยกันแล้วก็มีงานเพลงเนี่ยหลากหลายแนวที่น้องฝ้ายบอกไปไม่ว่าจะเป็นเพลงหมอลำพระเอกหมอลำนะคะนางเอกหมอลำก็มีเป็นลูกทุ่งป๊อปลูกทุ่งแดนซ์นะคะอู้เรียกว่าหลากหลายค่ายนี้ไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายน้องใหม่ที่น่าจับตามองนะสำหรับ PT Entertainment นั่นเองค่ะไงก็เป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกคนด้วยกันละกันนะคะแต่ว่าผู้ชมช่วงหน้าของเรานะคะยังมีอีก1ข่าววันนี้ข่าวแน่นจริงๆเป็นเรื่องราวของสาวตัวเล็กแต่ว่าสุขภาพดีมากๆเลยนะคะจะเป็นสาวคนไหนเดี๋ยวรอแป้งมาเมาให้ฟังกันนะในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้เรามีงานเพลงเพราะๆรออยู่ไปฟังเลยค่ะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง